ข้าวเม็ดนี้แต่อันนี้ไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่คืออันนี้คือผมปักหมุดที่หมดก็จะให้นักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยให้ฉีดเหมืองเหมือนที่เห็นในภาพข้างหลังนี่นะครับให้ลงฉีดเองขึ้นกู้พลอยบนแยกเองแล้วจากกู้เสร็จบนแยกแล้วก็ให้ใส่กระสอบหรือใส่กระป๋องเอามาล่อนพลอยเล็กในอ่างที่บ้านอีกครับแล้วพลอยทางนี้ก็จะมีเป็นพลอยมรกตบุตรลาคำเขียวทรงไทลินพลอยสตาร์ครับพลอยพื้นบ้านครับพลอยที่ได้เอาไม่ได้ให้กลับบ้านนะฮะจะให้เป็นเม็ดเล็กๆเป็นที่ระลึกกลับไปนะครับเพราะเหมืองบางทีทำ5นาที10นาทีให้นักท่องเที่ยวดูเนี่ยเพราะมันเป็นแร่จริงทุกอย่างครับก็สามมันก็ได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้ครับนะคือตลาดทุบหม้อเข้ามาแล้วก็จะมีเหมืองพลอยและถ้าเข้ามาช่วงผลไม้นะฮะก็จะมีผลไม้ตามฤดูกาลนะครับไว้ให้รับประทานแล้วก็จะซื้อกลับบ้านก็ได้ครับผมสำหรับพลอยนะครับที่กำลังฉีดอยู่ด้านหลังนี่สำหรับว่าผู้ที่ว่าจะมาผู้ว่าจะมาล่อนพลอยเราก็มีบริการนะครับสำหรับโบราณอยากจะได้รู้การทำพลอยแบบโบราณเราก็มีนะฮะมีทางเรานะฮะมีพลอยสำเร็จนะฮะไว้จัดจำหน่ายไว้สำหรับผู้ที่ว่าต้องการอยากได้จริงๆสำหรับมาที่นี่แล้วไม่ต้องกลัวนะฮะเพราะว่ามาถึงถิ่นแล้วพลอยเป็นพลอยบางกระจะแท้ 100% ครับไม่ครับเดี๋ยวไปโรยทางสมัยก่อนพลอยเยอะกว่านี้เยอะเลยวางไม่ออกหรอคือหามันแยกแล้วมาหาพลอยเล็กที่นี่จริงอันนี้เจอเมื่อกี้เหรอครับหาเดือนนี้ครับขอกลับมาต่อหาแอร์ดรอปได้ไหมคะแหลมตรงนี้เหมือนว่าเป็นสตาร์หมดเลยแนนแนนเหมือนแอร์ดรอปหรือยังหมาหมดแล้วป่วยทำไมอ่ะเล่นนี่เนี่ยพลอยโอ้โหนี่ประมาณสักเบอร์สีนู้นก็สวยสีนี้ก็สวยคือมันเป็นพลอยดิบต่อเอาพลอยไปจ้ะเอาตั้งแต่ขาแม่โคไปเลยทำคนเดียวหมดขอบคุณค่ะไอ้ผู้หญิงร้อยค่ะร้อยก็ซื้อไปทำตัวเนี่ยซื้อเอาไปใส่แป้นอย่างเฉยๆดีกว่าจอนของท้ายทำเสนอเลยครับปล่อยทีเด็ดเลยครับสวยมากสวยไหมสองเม็ดมันเป็นอย่างนี้สวยนะครับก็เลยจะใส่ดำสวยมันจะได้อยู่ประมาณแบบปันๆนะครับคือเบาอันนี้เราก็ไปได้เลยได้ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เฮ้ยยังไม่เที่ยวสวยไหมสวยไหมไปที่